ยี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  What's up everyone Welcome to DJ t e n s u um o m i t Channel เย้สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Ten Cave House of Toys และนี่ก็คือ episode นะครับผม LEGO Star Wars UCS นั่นเองนะครับ เป็นอีกคอนเทนต์หนึ่งที่อยากทำมานานแล้วแต่แอบไม่กล้าทำเพราะว่าเหมือนเป็นคอนเทนต์ป้ายยาตัวเองหนักมากแล้วเดี๋ยวจะเจ็บตัวแต่ในที่สุดก็เจ็บตัวมาเรียบร้อยแล้วก็เลยอยากทำมาแบ่งปันให้ทุกคนได้ดูกันเพื่อใครสนใจอยากเริ่มเก็บสะสม Star Wars UCS จาก LEGO นะครับ UCS คืออะไรนะครับผมสังเกตที่หน้ากล่องได้เลยนะครับรุ่นใหม่ๆจะเขียนเอาไว้แล้วข้างหน้าก็คือ Ultimate Collector Series นั่นเองนะครับเป็นซีรีส์ Star Wars เจง๋งๆใหญ่ๆแพงๆ <laughs> Star Wars ของเราเนี่ยอย่างที่ทุกคนรู้นะครับเรื่องแรกแต่เป็นอพิสโซที่4 A New Hope ออกมาตั้งแต่ปี1977ตอนนี้ก็40กว่าปีแล้วสำหรับจักรวาล Star Wars นะครับแต่ l e โก้เนี่ยที่ผลิต แต่ l e โก้เนี่ยเริ่มผลิตนะครับลายเซต s ต a r w r r เนี่ยตอนปี1999นะครับผมตอนเอพิโซดที่1 Phantom Manage นะครับออกมาเป็นเวฟเลยเหมือนจะมีกล่องนี้ครับรหัส7140ครับเป็น X-Wing s t a r f นะ s t e r Fighter นะครับผมออกมาตอนปี1999ปีเดียวกับ Episode ที่4 Phantom Manage เดี๋ยวคราวนี้เราจะไปไล่ลำดับดูกันเลยนะครับผมตั้งแต่ลำดับที่1ถึงล่าสุดครับ38กล่องแล้วตอนนี้38เซตนัลเลโกสตาร์วอ UCS นะครับกล่องแรกเนี่ยเริ่มออกตั้งแต่ปี2000เลยนะครับผม23ปีแล้วโดยประมาณนะสำหรับ l e โก UCS เดี๋ยวผมก็จะมีรูปมาแปะให้ดูนะครับผมว่าเซตนี้หน้าตาเป็นยังไงนะออกมาเมื่อปีเท่าไหร่นะครับรายละเอียดมีอะไรบ้างแล้วก็ ไปหาราคามานะอ้างอิงจากบริ l ลิงนะครับดูราคาที่แบบว่าประมาณใกล้เคียงเฉลี่ยเฉลี่ยอะไรเงี้ยมีนาราคายูสบ้างนะครับคือต่อเรียบร้อยแล้วไม่มีกล่องไม่มีคู่มือบ้างบางชุดก็ยังมีของใหม่อยู่นะครับของเก่าบางทีมันก็หาไม่ได้แล้วแบบแบรนด์นิวอินบนะ ก็เดี๋ยวลองดูกันนะราคาคร่าวๆโดยประมาณนะครับผมก็อ้างอิงจาก bricklink และเดี๋ยวกล่องในที่ผมมีเดี๋ยวจะให้ดูครับข้างหน้านี้นะ UCS จัดมาแล้วทั้งหมด5กล่องด้วยกันจาก38กล่องนะแต่คงไม่ได้จัดทั้งหมดหรอกน่าจะจัดอยู่ประมาณ10กว่ากล่องนะใน list ที่อยากได้นะครับเดี๋ยวเราดูกันไปพร้อมๆกันเลย let's go <S เอาละครับมาเริ่มกันตั้งแต่ลำดับที่1ครับกับ UCS LEGO Star Wars ครับออกมาตั้งแต่ปี2000นะครับกับชุดนี้เลย 7191 X Wing Fighter ครับผมมีชิ้นส่วนทั้หมด1,300ชิ้นนะครับ X Wing คือ UCS ลำแรกเลยกล่องนี้แล้วก็มีการรีออกมาเรื่อยๆเดี๋ยวเราจะได้เห็นกันนะครับราคาตอนนี้ Blick ิง n อยู่ประมาณ10,000บาทนะครับเป็นยูสด้วยนะของใหม่น่าจะหายากมากแล้วเพราะว่ามันเก่ามากแล้วแล้วเหมือนจะมี Minifigure เป็น r 2 D 2มาให้แค่ตัวเดียวนะครับสำหรับเซตนี้ ลำดับต่อมาครับลำดับที่2ครับผมกับ7181 Thai น interceptor ครับออกมาเมื่อปี2000เหมือนกันมีชิ้นส่วน7 0 3ชิ้นครับราคาตอนนี้ bricklink used อยู่ประมาณ9 0 0 0บาทนะครับผมสำหรับไทย interceptor ลำดับต่อมาครับลำดับที่3กับ1 0 0 1 9ครับ rebel blockade runner ออกมาเมื่อปี2001ครับมีชิ้นส่วนทั้งหมด1747ชิ้นนะครับราคาตอนนี้อยู่ประมาณ1 5 0 0 0บาทนะครับ ลำดับที่4ครับกับ10018 d a r t m a u ออกมาเมื่อปี2001ครับชิ้นส่วนอยู่ที่1,868ชิ้นอันนี้เป็น UCS 1ชิ้นที่เรียกว่าแรแล้วราคาก็สูงมากนะเห็นมีตั้งแต่1มื0 0 0 0จนไปถึงแบบของใหม่มีเก็บเป็นแสนยังมีเลยนะครับน่ากลัวมากๆเลยกับเซตนี้ ลำดับที่5ครับกับ10026ครับ Special Edition Nabu Starfighter ออกมาเมื่อปี2002ครับมีชิ้นส่วนแค่187ชิ้นเป็น UCS แล้วนะราคาตอนนี้ขึ้นไปไกลมากครับ1ม0 0 0เป็นหมื่นแล้วนะครับผมแค่ชิ้นส่วน187ชิ้นถือว่าเป็น UCS ที่มีชิ้นส่วนน้อยที่สุดแล้วราคาก็แพงมากมาก ลำดับที่6ครับกับ7194ครับเป็นมาสเตอร์โยดาครับผมนี่เลยออกมาเมื่อปี2002ครับมีชิ้นส่วนอยู่1075ชิ้นราคาอยู่ที่ประมาณ6,000บาทครับลำดับที่7ครับกับ10129 Rebel Snow Speeder ครับออกมาเมื่อปี2005ครับมีชิ้นส่วนทั้งหมด1457ชิ้นราคาอยู่ที่ประมาณ15,000บาท ลำดับที่8ครับ10134 Y Wing Attack Starfighter ครับออกมาเมื่อปี2006ชิ้นส่วนมีทั้งหมด1,473ชิ้นครับราคาอยู่ที่ประมาณ10,000บาทครับลำดับที่9ครับต่อมากับ10179 Ultimate Collectors Millennium Falcon ออกมาเมื่อปี2007ครับเป็น Millennium Falcon ลำแรกนะครับชิ้นส่วนทั้งหมด5,197ชิ้นมี minifigure ให้ครับ 5ตัวนะครับชุดอื่นๆเนี่ยเหมือนจะมีฟิกบ้างไม่มีฟิกบ้างนะมีก็มีแค่ตัวเดียวหรือ2ตัวอันนี้เป็นเซตแรกที่ให้ฟิกมา5ตัวแล้วมินิฟิกเกอร์5ตัวเนี่ยรู้สึกว่าจะแรงราคาขึ้นดีดเหมือนกันเซตนี้ราคานะครับยูสนะอยู่ประมาณ3 0,000ื่นเลยนะครับสำหรับ Mill น n n i u m ฟ a l คอนปี2007ต่อมาลำดับที่10ครับกับ10188 Dead Star ่นะครับเด Star กล่องแรกครับออกมาเมื่อปี2008นะครับมีชิ้นส่วนทั้งหมด3,803ชิ้นครับ ราคาอยู่ที่ประมาณ20,000บาทนะครับผมเป็นยูสนะมีมินิฟิกเกอร์ให้ทั้งหมด24ตัวครับสำหรับเซตนี้ต่อมากับลำดับที่11ครับ10186 General Grievous ออกมาเมื่อปี2008ครับมีชิ้นส่วนทั้งหมด1,085ชิ้นราคาอยู่ที่ประมาณ9,000บาท ลำดับที่12ครับกับ10030 Imperial Star Destroyer ออกมาเมื่อปี2008ครับมีชิ้นส่วนทั้งหมด3096ชิน้นราคาอยู่ที่ประมาณ20,000บาทครับลำดับที่13ครับ10175กับ Vader's t i Advance ออกมาเมื่อปี2009ครับมีชิ้นส่วนอยู่ที่1,212ชิน้นราคาอยู่ที่20,000บาทเลยสำหรับ Vader's t i Advance ลำนี้ ต่อมากับลำดับที่14ครับ10174 Imperial's ATST ออกมาเมื่อปี2009ครับมีชิ้นส่วนอยู่ที่1,068ชิ้นราคาอยู่ที่ประมาณ9,000บาทต่อมากับลำดับที่15ครับ10143 Death d Star 2นั่นเองนะครับออกมาเมื่อปี2009มีชิ้นส่วน3,441ชิ้นอันนี้เป็นอีกหนึ่งเซตที่แอบอยากได้เพราะว่า De a Star 2มันสวยเหลือเกิน แต่ราคาไม่ค่อยสวยนะครับผมราคาขึ้นไปอยู่ที่ประมาณ3 6 0 0แล้วต่อมาลำดับที่16ครับกับ10215 Ob1 Jedi Starfighter ครับออกมาเมื่อปี2010มีชิ้นส่วนอยู่แค่676ชิ้นเท่านั้นราคาอยู่ที่ประมาณ8,000บาทลำดับที่17ครับ10212 Imperial Shuttle ครับออกมาเมื่อปี2010นะครับ มีชิ้นส่วนทั้งหมด2 5 0 3ชิ้นมีมินิฟิกเกอร์มาให้ทั้งหมด5ตัวนะครับ i m p e r เ a l ย h ช t ตโตเป็นอีก1เซตเลยที่แรมาก,มากๆแล้วก็คนชอบเก็บกันไม่ปล่อยนะครับเพราะว่ายานมันแจ๋งมันหมุนแล้วปีกมันกลางออกได้นะราคาก็ขึ้นไป3 0,000กว่าบาทแล้วสำหรับเซตนี้ต่อมาลำดับที่18ครับ10221กับ Super Star Destroyer ออครับออกมาเมื่อปี2011มีชิ้นส่วนทั้งหมด3,152ชิ้นครับมีมินาฟิเกองให้ทั้ัหม5ตัว อันนี้เป็นอีกหนึ่งลำเลยที่อยากได้นะครับเพราะว่ามันเท่มันว้าวมากๆนะเอามาวางคู่กับ Imperial Star Destroyer อะไรแบบเนี้ยแต่ราคาแอบอน่าจะแบบว่าดีไกลที่สุดเลยสำหรับเซ็ตที่อยากได้นะตอนนี้เห็นอยู่ประมาณ4,000 40, 0แล้วต่อมาระดับที่19ครับกับ10227 B Wing Starfighter ออกมาเมื่อปี2012ครับมีชิ้นส่วนทั้งหมด1,487ชิ้นราคาอยู่ที่ประมาณ15,000บาท และลำดับที่20ครับ102-25กับ R2D2 ออกมาเมื่อปี2012ครับมีชิ้นส่วนทั้งหมด2,127ชิ้นมีมินิฟิกเกอร์ R2D2 มาให้1ตัวราคายอยู่ประมาณ6-7 0 0บาทครับต่อมากับลำดับที่21ครับ102-40ครับผม Red 5 X-wing Starfighter ครับออกมาเมื่อปี2013เป็น X-wing อีกหนึ่งลำนะรีออกมานะครับ ชิ้นส่วนทั้งหมด1 5 5่ชิ้นมีฟิกมาให้1ตัวราคาอยู่ที่ประมาณ8,000บาทครับต่อมาลำดับที่22ครับกับ1,0236 e w o ok l v v l l l g g e นั่นเองนะครับหมู่บ้านของ Ewok ok, ชุดนี้ก็สวยแอบอยากได้เหมือนกันนะออกมาเมื่อปี2013ครับมีชิ้นส่วนทันด1,990ชิ้นมีมินิฟิกเกอร์ให้สมมด17ิ17ตัวราคาอยู่ประมาณ1,7,000บาทตอนนี้ ลำดับที่23ครับกับ75059ครับ Sandcrawler ออกมาเมื่อปี2014ครับมีชิ้นส่วนทั้งหมด3,296ชิ้นมี Minifigure ทั้งหมด14ตัวครับราคาอยู่ที่15,000บาทต่อมากับลำดับที่24ครับ75095กับ Thai Fighter ออกมาเมื่อปี2015ครับมีชิ้นส่วน1,685ชิ้นมี Minifigure er, ให้1ตัวเป็น Thai Fighter Pilot นั่นเอง ราคาอยู่ประมาณ9,000บาทครับนี่ก็คืออีกหนึ่งลำที่อยากได้นะสวยมากครับลำนี้ต่อมาลำดับที่25ครับ75060 Slab o n ยานของ Boba Fett นั่นเองนี่คือหนึ่งในท็อปลิสที่อยากจัดมากๆออกมาเมื่อปี2015ครับมีชิ้นส่วนทั้งหมด1,996ชิ้นมินิฟิเกอร์4ตัวราคาตอนนี้อยู่ที่ประมาณ16,000บาท ลำดับต่อมาครับมีของให้ดูอยู่ข้างหน้านี้แล้วนะครับผมกับลำดับที่26ครับผม75159 Death Star ออกมาเมื่อปี2016ครับมีชิ้นส่วนทั้งหมด4,016ชิ้นแล้วก็มีมินิฟิกเกอร์ให้ถึง27ตัวครับเป็น Ucs s t a r w a r s ที่มีมินิฟิกเกอร์ให้มากที่สุดเลยนะครับเป็นเขาเรียกว่าไอเทมที่ แฟนแฟนเลโก้แฟนแฟนสตาร์วอรอยากได้กันทุกคนนะครับสำหรับเซตนี้มันว้าวมากๆมันว้าวมากๆแล้วก็ราคาก็ดีไปไกลแล้วเหมือนกันนะครับตอนนี้เห็นขายกันอยู่ก็ประมาณ35,000อะไรประมาณนี้อันนี้ผมได้จากพี่บนกลุ่มเลโก้คนหนึ่งส่งต่อให้มาที่32,000บาทก็ขอบคุณมากๆเลยครับ ต่อมากำลำดับที่27เลยครับ75098กับ Assault on h o s t นั่นเองออกมาเมื่อปี2016ครับมีชิ้นส่วน2,144ชนิ้นมี m i n i f i กอร์ให้สมุด15ตัวราคาอยู่ที่ประมาณ15,000บาท ต่อมากับลำดับที่28ครับมีอยู่ข้างหน้านี้แล้วกับ Millennium Falcon นั่นเองนะครับ UCS รหัสก็คือ75192ครับออกมาเมื่อปี2017มีชิ้นส่วนทั้งหมด7 5 4 1ชิ้นนะครับผมมี m i n i f i g u r ์ให้ทั้งหมด8ตัวราคาเนี่ยตอนนี้ก็คืออยู่มาตรฐาน2 7 9 0 0ที่ได้มานะครับตามช็อปมันเคยขึ้นไป30,000กว่าเหมือนกันตอนช่วงแร่ๆของหมดนะ มันก็ยังมีนะหาได้อยู่นะยังไม่ได้แบบวอลเจ็ดนะครับสำหรับ m l l l เ n i u m Falcon เซตนี้แล้วก็เป็น UCS LEGO Star Wars ที่มีชิ้นส่วนมากที่สุดนะครับตอนนี้ถ้าเกิดเทียบอันดับนะท็อ10 LEGO นะเคยทำคลิปไปแล้ว แต่ต้องจัดอันดับใหม่แล้วเพราะว่ามันมีเซตใหม่ออกมาอีกแล้วนะอันดับหนึ่งยังเป็นเหมือนเดิมไม่ยอมทำกับที่เลโก้ก็คือไอเลโกอาร์ตนั่นเองที่มีชิ้นส่วนถึง1 0,000ชิ้นนะครับแต่ขนาดเนี่ยไม่ได้ใหญ่ที่สุดนะลำดับที่2นะครับผมก็คือไอโฟล์ t าวเวอร์ลำดับที่3ก็คือไทแทนิกลำดับที่4คือโคลอสเซียมนะครับและลำดับที่5ก็คือนี่เลยเจ้ากล่องนี้กับ UCS m i l l e n n i u m Falcon นะครับ7,541ชิ้นครับ ออกมากับลำดับที่29ครับ Snow Speeder ครับ c 5 1 c c ออกมาเมื่อปี2017ครับมีชิ้นส่วนทั้งหมด1,703ชิ้นมินิฟิเกอร์2ตัวราคาอยู่ที่ประมาณ8,000บาทลำดับที่30ครับกับ75181 Y w i n g Starfighter ครับออกมาเมื่อปี2018ครับมีชิ้นส่วนทั้งหมด1,967ชิ้นมินิฟิเกอร์2ตัวราคาอยู่ที่ประมาณ1,000 0บาท ต่อมากับลำดับที่3 1ครับอยู่ข้างหน้านี้เลยกับ The Imperial Star Destroyer นั่นเองปี2019นะครับผมชิ้นส่วนทั้งหมด4,784ชิ้นครับมีฟิกมาให้ทั้งหมด2ตัวนี่เลยเป็นอีกหนึ่งลำที่อยากได้มานานมากแล้วนะครับแล้วก็นี่โดยเฉพาะในลําลำใหม่จะออกมากับ Venator นะจะเอามาวางคู่กันนี่แหละเจ๋งมากๆครับราคาตอนนี้ก็อยู่ประมาณที่30,000บาทครับสำหรับ UCS Imperial Star Destroyer กล่องนี้ต่อมากับลำดับที่32ครับผมกับ75275 A Wing Starfighter นั่นเองออกมาเมื่อปี2020ครับมีชิ้นส่วนทั้งหมด1673ชิ้นมีฟิกให้แค่1ตัวราคาอยู่ที่ประมาณ8,000บาทครับผม ต่อมากับลำดับที่33ครับกับ75313กล่องนี้เลย ATAT AT นะครับออกมาเมื่อปี2021นะครับมีชิ้นส่วนทั้งหมด6,785ชิ้นมีฟิกให้9ตัวนะครับราคาก็คือตามสอบเนี่ย27,900บาทนะครับนะของพึ่งหมดไปเหมือนแต่น่าจะยังมีเข้ามาอีกนะครับรอจัดอยู่เหมือนกันสำหรับ ATAT AT กล่องนี้ แล้วก็ติดอันดับด้วยนะต่อจาก m i l l ลนเ i u m f ฟ l c o n เลยชิ้นส่วนมากที่สุดอยู่ลำดับที่6 Top 10 Lego นะครับ Biggest Set ต่อมาก็ลำดับที่34ครับ75309 r e p u b l i c Gunship ครับออกมาเมื่อปี2021ครับมีชิ้นส่วนทั้งหมด3,292ชิ้นฟิกให้2ตัวราคาอยู่ที่ประมาณ1 2 0 0 0บาทแอบอยากได้อยู่อันนี้รอจัดเหมือนกัน r e p u b l i c g u n ก h ันจะเอามาเล่นกับ ATTE Walker ต่อมากับรำดับที่35ครับกับ75341 Luke Skywalker Land Speeder ครับออกมาเมื่อปี2022ชิ้นส่วนอยู่ที่1,890ชิ้นครับมีฟิกให้2ตัวราคาอยู่ที่ประมาณ7,000บาท ต่อมาครับกับลำดับที่36ครับอยู่ข้างหน้านี้แล้วกับ Laser c r ค s านั่นเองยานของ Mando นะครับจากซีรีส์ Mandalorian ครับรหัสก็คือ75331ครับออกมาเมื่อปี2022มีชิ้นส่วนทั้งหมด6,187ชิ้นมีมินิฟิเกอร์ให้ทั้งหมดตรงนี้ 1, 2, 3, 4ตัวนะแล้วก็มีตัวที่ชื่อ Blurb ด้วยนะโจสัป,ปหลาด c r e a t o r นะครับจากซีรีส์ อันนี้ก็ติดอันดับนะครับต่อจาก ATAT AT เลยนะ a ร e r Crest <c oughs> ก็อยู่ที่ลำดับที่7นะครับเป็น Lego Set ที่มีชิ้นส่วนมากที่สุดลำดับที่7ราคาตอนนั้นช็อปก็อยู่ประมาณ21,900บาทอะไรประมาณนี้แล้วก็เหมือนยังมีของอยู่ด้วยที่ช็อปแล้วก็ลอกดกันนะบน Lazada Lego Store เนี่ยพวก10.10 10. อะไรแบบนี้ กดคูปองคูปองลดนะผมได้มาประมาณ1 8ือะไรประมาณนี้ก็ถือว่าคุ้มมากนะครับผมนะของยังอยู่ในสต็อกเห็นยังอยู่กันก็ใครอยากได้ลองไปกดดูกันนะรอกดคูปองรอวันเซลส์และต่อมาครับกับลำดับที่37ตั้งอยู่ตรงนี้นานมากแล้วนะครับกับ X-Wing Starfighter ลํำล่าสุดรีออกมาใหม่นี่เลย753 55นั่นเองนะออกมาตอนต้นปีนี้2023นะที่เป็นลำแรกเลยสำหรับ UCS Star Wars ที่จัดมาเพราะว่าอยากได้ X-wing มานานมากแล้วนะครับนะก็เป็นลำที่3แลเลนะตั้งแต่กล่องแรกเซตแรกปี2000ใช่ไหม UCS แล้วก็มีออกมาอีกลำหนึ่งเมื่อกี้ตามลำดับไปแล้วก็คือนี่ลำที่3เลยนะข้อดีของการมาเริ่มเก็บทีหลังก็คือเนี่ยรอเขาเรีออกมาใหม่ ก็ไม่ต้องไปเสียตังจัดลำเก่าๆที่ราคาขึ้นไปไกลแล้วแล้วมันก็มีเปลี่ยนแปลงเรื่องชิ้นส่วนเรื่องขนาดอะไรด้วยนะครับลำนี้ก็มีดราม่านิดหน่อยนะแต่รวมๆแล้วก็ถือว่าโอเคเคยรีวิวไปให้ดูแล้วก็ถือว่าเจ๋งอยู่ครับราคาก็อยู่ประมาณ7 8 0 0 0บาทนะั่นแหละตอนนั้นที่จัดมานะมีฟิกสตัวคือ R2D2 แล้วก็ Luke Sky w a l k e r Pilot นะครับผมใครอยากได้ก็ลองหาดูเหมือนยังมีของอยู่ที่ Le g ก Store ด้วยนะครับ ลำดับที่38ล่าสุดก็คือลำนี้เลยครับ75367 Venator Class Republic Attack Cruiser นั่นเอง มีชิ้นส่วนทั้งหมด5,374ชิ้นครับมีมินิฟิเกอร์มาให้ทั้งหมด2ตัวครับราคา US d ลลาร์อยู่ที่649เหรียญรู้สึกว่าราคาที่ไทยมาแล้วอยู่ที่24,900บาทนะครับผมใครที่ชอบ Clone Wars รับรองว่ารอยานลำนี้กันมานานมากๆสำหรับแฟนๆ LEGO ครับเดี๋ยวได้เห็นแน่นอนครับกับ Venator นะครับที่ช่องนี้นะครับตอนนี้ก็อย่างที่เห็นเลยนะ1 2 3 4 5เซตแล้วจาก UCS Venator จะเป็นกล่องที่6นะครับ ลิสต์ต่างๆที่อยากได้ก็ยังมีอยู่อีกหลายกล่องเลยนะราคาก็ประมาณนี้เลยนะครับขึ้นๆลงๆแน่นอนลองเช็คกับ Bricklink แล้วก็ที่ไทยดูพ่อคงพ่อคาก็ยังมีคนเก็บเอาไว้สต็อกเอาไว้ก็รอตามหาดีๆแต่อย่าลืมระวังโจร โจรเยอะมากในกลุ่มเลโก้นะถ้าเกิดเห็นราคาถูกๆให้เอะใจไว้ก่อนเลยว่าคือโจรรูปไม่มีป้ายชื่อนู่นนั่นนี่นะนัดรับของแล้วบอกว่าไม่ได้นู่นนั่นนี่โจรโจรโจรทั้งนั้นครับระวังให้ดีๆนะครับเห็นเยอะมากในกลุ่มเลโก้ตอนนี้อยากให้เริ่มต่อกล่องไหนดีลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยครับเดี๋ยวลองดูเสียงโวตดท้งทาง t i k t o k แล้วก็ YouTube ด้วยนะจะเริ่มไล่ต่อกับ UCS แล้วก็รอติดตามชมกันได้เลย เอาละครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนนะครับที่เข้ามาดูคนที่อยากสะสมคนที่อยากศึกษาเรื่อง Lego Star Wars UCS นะครับก็จัดให้ดูกันเรียบร้อยแล้วนะ1999ถึง2023ครับถามว่าจะมีออกอีกไหมปี2024แน่นอนครับก็รอติดตามชมกันไปจากทาง Lego นะครับผมเอาละวันนี้อิ่มๆกันเต็มที่และ may the force be with you peace